สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ช่วงคืนวันที่6กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาอินสตาแกรมส่วนตัวของดารารุ่นใหญ่ตุ๊กเดือนเต็มสาลิตุนจัสมีฟูมูนได้โพสต์ภาพของนักแสดงรุ่นใหญ่โออานนท์สวรรณเครือพร้อมข้อความระบุว่า Rest in Peace หลับให้สบายนะโอเพื่อนรักวงการบันเทิงได้สูญเสียนักแสดงเป็นหนึ่งท่านอานนท์สวรรณเครือหรือโอจากไปเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันที่6กรกฎาคม2567ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับตาและครอบครัวด้วยหมายกำหนดการวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567เวลา16นาฬิการดน้ำศพศาลา17วัดธาตุทองสวด2รอบ18นาฬิกาและ18นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ที่8ถึงวันพุธที่10กรกฎาคม2567สวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกา30นาทีวันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคม2567ถวายเพลเวลา10นาฬิกาชาปนกิจเวลา17นาฬิกาโดยมีคนวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยอาทิแม่หนูชนลำพีก็คอมเมนต์แสดงความเสียใจว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยโออานนท์สวรรณเครือเป็นนักแสดงเจ้าของบทบาทมีผลงานมากมายทั้งภาพยนตร์ละครโทรทัศน์รวมถึงละครเวทีโดยนายอานนท์สวรรณเครือชื่อเล่นโอมีผลงานละครมากมายเช่น4แผ่นดินเรือนรักเรือนธาตุและผลงานทางด้านภาพยนตร์ทั้งนี้โอยังร่วมแสดงเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค 1-4 โดยรับบทเป็นพระยาพิชัยรณฤทธิ์สำหรับบทบาทเด่นที่หลายคนจำได้คือบทบาทพระมหาอุปราชในละครโทรทัศน์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบทพ่อเพิ่มพี่ชายของแม่พลอยจินตราใน4แผ่นดินทางช่อง3ทั้งนี้ช่วงหลังโออานนท์มีปัญหาสุขภาพทำให้ห่างหายไปจากงานแสดงและล่าสุดได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันที่6กรกฎาคม2567